ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการดำเนินการฟ้องกลับอย่างแน่นอนต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดหลักสิทธิมนุษยชนต่อเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุในขั้นตอนของการฟ้องกลับนั้นเนี่ยเราจะรวบรวมหลักฐานรวบรวมภาพเหตุการณ์รวบรวมพยานให้ได้มากที่สุดให้รัดกุมที่สุดแล้วเราจะฟ้องกลับเพื่อให้ไม่ให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดอีกต่อไปแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการอันนี้เมื่อวานนี้เนี่ย19 นาฬิกานะครับที่สมาคม FCCT ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มีกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกนะนำโดยพัชรวลีธนกิจวิบูลผลคุณธนภัทรกาเพ็งหรือปูนทะลุฟ้าแล้วก็นายนิติกรค้ำชูหรือตองดาวดินแล้วก็มีจำนงหนูพันธ์ประธานกลุ่ม Premove นะฮะเขาก็ร่วมกันแถลงข่าวเขาก็พูดเรื่อง BCG นั่นแหละแต่ว่าเขาต้องการให้คือเขาไปยื่นหนังสือมากับ8ประเทศแล้วบอกว่าในฐานะที่คุณเป็นสมาชิก APEC แล้วก็ผลกระทบที่ได้รับจากการประชุมของคุณเนี่ยคือการปราบปรามอย่างรุนแรงเนี่ยควรจะต้องไม่ใช่ทำตัวเป็นแบบไม่รู้เนื้อรู้อย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะเราลองฟังนะจากมายพัชรวลีนะครับที่เขาแถลงเมื่อวานนี้นะครับจากกลุ่มราษฎรหยุดเอเปคเราขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแสดงความรับผิดและออกมาขอโทษนะคะออกมาขอโทษต่อกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่18 พฤศจิกายน 2565จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในครั้งนั้นอันดับถัดมาค่ะข้อที่2เราต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและชดใช้ค่าเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจและของที่สูญเสียไปเราขอเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหาตัวผู้สั่งการและผู้กระทำความผิดในการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุนี้การหาตัวมารับโทษนั้นมันจำเป็นจะต้องรับโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาเราจำเป็นจะต้องหาให้ได้เราจำเป็นจะต้องยืนยันถึงหลักการนี้ให้ได้ว่าในครั้งนี้เราจะไม่เกิดการผลิตซ้ำวัฒนธรรมการปล่อยนวลพ้นผิดอีกต่อไปแล้วส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการดำเนินการฟ้องกลับอย่างแน่นอนต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดหลักสิทธิมนุษยชนต่อเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุในขั้นตอนของการฟ้องกลับนั้นเนี่ยเราจะรวบรวมหลักฐานรวบรวมภาพเหตุการณ์รวบรวมพยานให้ได้มากที่สุดให้รัดกุมที่สุดและเราจะฟ้องกลับเพื่อให้ไม่ให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดอีกต่อไปแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนั่นคือหมายพระสรุรีนะครับจาก FCCT เมื่อวานมีทั้งข่าวดีและข่าวเรื่องศาลยกฟ้องศาลยกฟ้องไมค์กับพวกกรณีจัดม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นม็อบวันที่3สิงหาคมนะฮะจำเลยปีที่แล้วปี63ใช่ไหมฮะก็คือฟ้องพรกฉุกเฉินชุมนุมสาธารณะใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตศาลยกฟ้องหมดว่าปรับเรื่องใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตคนละ200 บาทนะ6 คนก็ศาลเห็นว่าคือมีการจัดการชุมนุมจริงแต่ว่าเป็นระยะห่างป้องกันโรคติดต่อแล้วอะไรลงถนนเพียงนิดเดียวแต่อีกอันหนึ่งคือประหลาดมากอันนี้คือศาลอาญาอันตะกี้เป็นศาลแขวงดุสิตนะฮะครับครับศาลอาญาไม่ให้ประกันไดโน่ทะลุฟ้าหรือนะว่าผลต้นงามกรณีชุมนุม19 สิงหาในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์คือแบบเหตุประเด็นคืออ้างว่านายประกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจำเลยต้องเป็นญาติเป็นผู้กำกับดูแลอะไรเนี่ยคืออันนี้เข้าใจว่าใช้กองทุนราษฎรกองทุนราษฎรประสงค์มีแนวโน้มที่จะไม่ยอมให้ใช้กองทุนราษฎรประสงค์นี่ประหลาดมากมาแบบไหนเนี่ยมาตรฐานกฎหมายใหม่อีกแล้วเหรออันนี้เป็นคดีม็อบ19 สิงหาคม 64นะฮะไดโน่ทะลุเข้าใจว่าเป็นเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ศาสีพรรคประชาธิปัตย์คืออันนี้มาแบบไหนฮะผมยังสงสัยอยู่ว่านี่จะกำหนดแนวทางใหม่กันแล้วหรอคืออันนี้ไม่ให้ประกันตัวเลยหมายถึงว่าอ้างว่ากองทุนราษฎรประสงค์เนี่ยไม่ได้เป็นญาติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบไม่ได้เอ้าแล้วคุณก็ยึดเงินไปสิฮะเอออะไรอ่ะคืออันนี้เดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นมาตรฐานทั่วไปไหมหรือจริงๆมันเฉพาะกรณีนี้
อยากจะให้ประเทศที่มีการลงนามในนโยบาย BCG นั้นเนี่ยร่วมการรับผิดชอบกับรัฐบาลไทยในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่เกิดขึ้นมันเป็นการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงมากค่ะและโหดร้ายมากสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียกร้องก็คืออย่างน้อยๆเราพยายามส่งเสียงเราก็อยากให้พวกคุณออกมารับรู้รับทราบและรับผิดชอบร่วมกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่รัฐบาลไทยพยายามทำไปสิ่งที่รัฐบาลไทยทำกับการสลายการชุมนุมในวันนั้นมันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่พวกคุณตกลงเจรจาและลงนามนโยบาย BCG เหล่านั้นด้วยค่ะและเราพยายามอย่างหนักมากในการที่จะนำเสนอให้เห็นว่านโยบาย BCG นั้นมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรแต่เราไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับการตอบสนองซึ่งข้อที่2นี้ก็คืออยากจะให้ทางประเทศที่มีการลงนามไปนั้นออกมารับผิดชอบร่วมกันกับรัฐบาลไทยด้วยค่ะโดยในรายละเอียดนั้นนะคะเราอยากจะขอให้ทางทุกประเทศที่ร่วมกันลงนามนั้นร่วมกันกดดันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะออกมาแสดงความยอมรับผิดออกมาขอโทษออกมาชดใช้ค่าเสียหายทั้งร่างกายและสิ่งของที่สูญหายไปในระหว่างการชุมนุมนั้นมีทั้งบุคคลที่ถูกกระทำอย่างโหดร้ายทั้งร่างกายและจิตใจมีของมีค่าหลายอย่างที่ถูกตำรวจกระชากไประหว่างทางมีทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสูญเสียจากการสลายการชุมนุมอย่างโหดร้ายนั้นเพราะฉะนั้นประเทศที่ลงนามไปแล้วก็อยากจะให้ออกมาช่วยกดดันสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยด้วยค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือจะต้องมีการหาตัวผู้กระทำผิดผู้สั่งการในการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุและไม่เป็นไปตามขั้นตอนมาลงโทษในทางวินัยและทางอาญาให้ได้ส่วนนี้เราอยากจะขอเรียกร้องให้เวทีให้ต่างชาติที่ได้ร่วมในเวทีเอเปคในครั้งนั้นออกมากดดันสำนักงานตำรวจชาติของไทยด้วยค่ะอย่าละเลยความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเพราะมันอยู่ในขณะเดียวกันกับที่พวกคุณกำลังตกลงนโยบายเหล่านั้นที่มันอยู่ในเวทีเอเปคส่วนต่อมาค่ะแน่นอนว่าเรายังจำเป็นจะต้องเรียกร้องต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานหลักที่ต้องออกมารับผิดชอบต่อการกระทำของตำรวจควบคุมฝูงชนภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เรามีทั้งหลักฐานเรามีทั้งคลิปวิดีโอเรากำลังจะดึงภาพเหล่านี้ออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นและออกมายืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจำเป็นต้องออกมาพูดอะไรบ้างที่มันเป็นการแสดงความรับผิดชอบนะคะอย่างแรกค่ะข้อแรกเราขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแสดงความรับผิดและออกมาขอโทษนะคะออกมาขอโทษต่อกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายน2565จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในครั้งนั้นอันดับถัดมาค่ะข้อที่2เราต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและชดใช้ค่าเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจและของที่สูญเสียไปสิ่งของทุกอย่างของพี่น้องประชาชนที่สูญเสียไปในวันนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้องต้องออกมารับผิดชอบด้วยนะคะไม่ใช่ปล่อยลอยไปอีกเพราะว่ามันมีความสูญเสียมหาศาลมากค่ะในวันนั้นการทุบตีไล่ตีแบบนั้นทั้งที่มันไม่ได้มีเหตุให้กระทำเลยมันไม่มีใครเตรียมตัวทันหรอคะทั้งกล้องพี่น้องสื่อมวลชนสิ่งของมีค่าของพี่น้องชาวบ้านเครื่องเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหลายอย่างสูญเสียไปค่ะหลายอย่างเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นตามข้อ2นี้เราขอเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาชดใช้ค่าเสียหายทั้งร่างกายจิตใจและของที่สูญเสียไปข้อ3ค่ะเราขอเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหาตัวผู้สั่งการและผู้กระทำความผิดในการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุนี้
การหาตัวมารับโทษนั้นมันจำเป็นจะต้องรับโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาเราจำเป็นจะต้องหาให้ได้เราจำเป็นจะต้องยืนยันถึงหลักการนี้ให้ได้ว่าในครั้งนี้เราจะไม่เกิดการผลิตซ้ำวัฒนธรรมการปล่อยนวลพลผิดอีกต่อไปแล้วเราต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งหาตัวผู้กระทำที่มันละเมิดวินัยที่มันผิดวินัยที่มันผิดหลักการหาตัวออกมาให้ได้หาตัวออกมาให้ชัดเจนและให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นยังพอที่จะมีคุณธรรมอยู่บ้างข้อเรียกร้องของเราต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกข้อหนึ่งค่ะเราต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับประกันว่าจะไม่มีการเกิดการใช้ความรุนแรงกับประชาชนอีกในการสลายการชุมนุมเช่นนี้อย่างน้อยนะคะการหาตัวผู้กระทำผิดนั้นไม่ใช่เพียงแค่การหาตัวแล้วก็ลงโทษวินัยกันเองแต่ต้องเปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่กระทำเกินกว่าเหตุในวันนั้นด้วยอย่างเช่นคนที่ใช้กระสุนยางยิงในวันนั้นเราต้องการที่จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยชื่อผู้กระทำการยิงในวันนั้นด้วยค่ะสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะต้องรับประกันค่ะว่าการสลายการชุมนุมที่รุนแรงแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในการชุมนุมครั้งถัดไปเพราะว่าการชุมนุมของพวกเรานั้นยังไงก็แล้วแต่เรายืนยันค่ะว่ามันเป็นการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธมันเป็นการชุมนุมโดยใช้สิทธิเสรีภาพที่เราควรต้องได้รับการปกป้องตามรัฐธรรมนูญมันเป็นการชุมนุมที่เราพยายามนำเสนอเรื่องประเด็นปากท้องทรัพยากรประเด็นที่มันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดของคนในชาติและมันเกี่ยวเนื่องกับทุกคนที่อยู่ในชาติเพราะฉะนั้นมันต้องพูดได้รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองก็ตามเราก็ต้องพูดได้และมันไม่ถูกต้องที่จะมีการสลายการชุมนุมแบบนี้อย่างที่พี่ตองบอกไปข้างต้นค่ะว่ามันผิดหลักการทางที่จริงแล้วถ้าหากเขาจะให้เลิกการชุมนุมเขาควรต้องไปขอหมายศาลไม่ใช่การเอากระบองออกมาไล่ทุบตีพวกเรานอกจาก3ข้อนั้นที่เราจะเรียกร้องต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วอีกเรื่องนึงค่ะที่เราอยากให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะคะคือการปฏิรูปการควบคุมการปฏิรูปการควบคุมการชุมนุมให้สนับสนุนการใช้การสิทธิเสรีภาพให้เกิดการชุมนุมแก่ประชาชนให้ได้ไม่ใช่การมาขัดขวางไม่ใช่การมาต่อต้านไม่ใช่การมาปราบปรามผู้ชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมอย่างเราหรือประชาชนอย่างเราได้ใช้ยุทธวิธีในการชุมนุมนั้นเพื่อแสดงออกทางจุดยืนเพื่อแสดงออกถึงข้อเรียกร้องถึงปัญหาที่เรากำลังเจออยู่มันคือการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยที่เราพึงมีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีการปฏิรูปกระบวนการเหล่านี้เพื่อให้การควบคุมการชุมนุมนั้นมันไม่ใช่การควบคุมการชุมนุมแต่มันเป็นการอำนวยความชุมนุมให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะอย่างไรก็ตามในระบอบที่เป็นบอกว่าเป็นประชาธิปไตยประชาชนอย่างเราจำเป็นต้องมีเสรีภาพมากพอในการที่จะแสดงออกที่จะเรียกร้องเราต้องได้รับการอำนวยความสะดวกไม่ใช่การปราบปรามไม่ใช่การป้องปรามไม่ใช่การกำจัดทิ้งโดยที่การปฏิรูปนะคะจะต้องรับประกันว่าแน่นอนค่ะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าต้องรับประกันว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกการใช้ความรุนแรงเช่นนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องแบบจำเป็นต้องถูกระบุตัวตนให้ได้ว่าบุคคลไหนเป็นบุคคลไหนเมื่อก่อนเคยมีป้ายชื่อติดเดี๋ยวนี้เอาออกไปแล้วจำเป็นจะต้องระบุตัวให้ได้นะคะว่าใครเป็นใครกันแน่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้มีและแน่นอนว่าการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมการควบคุมการชุมนุมนั้นมันต้องเป็นไปอย่างยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก
ยึดหลักการชุมนุมตามหลักสากลยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบที่เอื้อต่อประชาชนให้ใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนี่คือสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่แค่พวกเราเรียกร้องค่ะแต่เราไม่ต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงเช่นนี้กับการชุมนุมของใครในรูปแบบไหนต่อไปแล้ว